ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกตนครับผมเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเรียนเนอร์วันนี้ฟังรายการของพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนาสถานะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567นั่นก็หมายความว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ได้ออกรายการสดเนาะสถานเนาะได้หูได้หันได้ปะได้พบกันมาแล้วฮัลโหลเดี๋ยววันใด12นะแหละเกิดวันใดทำฮะวันใดวันใดทำไม่แก้บทโทรมาเป็นคนแรกมันจะต้องหากันวุ่นวุ่นแล้วนี่นะวันใดได้ยินว่าวันที่12มันซุกอีกเจ้าตะคืนไม่ทันได้หรอตะคืนนี่ไม่หวานที่ชักเก้าตะคืนเทพเจ้ากันหนักอ่ะมันหนักมันหนังทั้งพวกอันหยาวันนี้ลายแดงมาวันที่เศร้าเก่านี่ว่ะเอาสุดสุดจะแดงนี่ตะคืนพระจันทร์เนี่ยอย่างฮะประชุมอยู่ก็ประชุมออนไลน์อยู่ก็จะได้นี่แหละเจ้าตะคืนนะตะคืนเจ้าก็ฟังบอกก็เปิ่นวันนี้สุดเนยสุดแล้วก็วันที่เศร้าเก่าอันหยาปีได้เดือนใดสุดเพิ่งได้หมู่นะกะชุดไปข้างในนี่ค่ะว่าชุดจะแดดชุดมันถี่เศร้าเก่าก็นั่งทั้งทั้งเข้าทั้งเข้าเออทันเร็วเนี่ยได้ยินเสียงของตัวบอยไปนั่งทั้งเอาจนจบฟังเงินจบกับวันนี้แค่อย่างนี้พอเราจะว่าวันถี่เนี่ยเออทันเร็วได้ยินวันถี่ที่สองมันชุกเกินแน่แน่เต็กหลักเต็กหลายอ่ะเต็มพิษพลาดเลยนั่นเนาะก็ดีมีความสุขดีน้องไข่ขอให้ได้เพราะว่าเขาไปยังที่กรุงจีอันนี้เต็มแห่เองแหละแห่ยังไปยังที่กรุงให้มันน้องไข่อวดอันขอให้ได้ฟังอยู่ก็ไม่น้อยตะถูกฝึ่นกันละหาอันนี่ก็ละอ่อนกันละตั้งไข่อยู่อีกจ้ะร่างได้ยินเนี่ยเนาะมันน่าจะหนีเด้อว่าคิดถึงมดสองสามคนนี่นะเจ้าได้กันได้กันแล้วต้องถามกันบ่นบ่นเนาะมันตะถูกน้อยอยู่ไม่น้อยไม่น้อยตะถูกเป็นมาเป็นได้ที่ปัวเป็นกันแล้วทั้งใครเดี๋ยวเขาได้ที่สองฝากกันไปแม่บัวไข่ได้ที่เอ็ดปึ้งกันมาสามคนนี่นะไหลกันพ่อๆกันนะกะแล้วไหลกันแตกอ่ะโอ้พังหนึ่งนี่พังเขาพังเขาพุทธไปตั้งหนึ่งพุทธไปตั้งหนึ่งโอ้ช่วงถ้าบัตติดงานเนี่ยก็จะเป็นรายการสดอ่ะถ้าบัตติดถ้าติดก็ยังหวานนะปั๊บไปเช่นนั้นอ่ะจะติดงานเดี๋ยวก็บอกวันนี้ติดงานเด้อใครจะไปหู้ไปว่ากับอันวันนี้สดเด้อมันใครจะไปหู้มันเป็นเทพวันก่อนคนเราคนเราเปิดตั้งอกตั้งใจเออสดแต่รู้วันนี้เออตั้งเขาว่าเขามันใจเนี่ยค่ะต้องดูวันที่ต้องดูวันที่เสียกำลังใจคนเฮาน่ะกะไอ้เตียบดเต๊กไปมือปุ๊บแป๊บกับบาสินายได้เป็นเทพอีกเฮ้ยกะอะไรนะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าฮึโดนผัดพิงแหละหมดเจ้าเด็กหญิงวัดเจ้าใส่เฮิร์น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 พี่พี่ป้าน้องเนาะบัวแก้วปะฮะบัวแก้วปะบัวไข่น่ะน้องเ
ยแปดขวบอยู่ฝันน้องยังมาออกเสียเป็นอย่างอ่ะเป็นอย่างอ่ะคล้ายคล้ายกันสุขใจกันดีละเดี๋ยวป้ากันนั่นที่ที่สี่เมากันเต็มที่เลยเอาวันขำเลยเนี่ยวันขำเลยเนี่ยสาธุสาธุสาธุเจ้าอันครูสายันพระอาจารย์อยู่ในรายการอยู่เนอะอ๋อเจ้าเจ้าพอดีจะให้มีเจ็ดโมงเกินนะเจ้าเจ็ดโมงเกินพระอาจารย์จะให้มาดูเอกสารทำเอกสารเจ้าเรื่องงานวัดอ่ะเนาะพระอาจารย์ก็เนี่ยจังแต่วันกว่ามันมีเวลามันได้อ๋อเจ้าเจ้าเนาะเดี๋ยวครูสักเจ็ดโมงเกินเนาะเจ้า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 สาธุเจ้าสถาติร่วมทำบุญผ่านพระจ่ามาเนาะแม่ปอเสถียรแม่สุนันทาสันจิตนะที่ได้ร่วมมันผ่านน้ำฝนเทียนขวสาเนาะก็มีอันสถาหลายคู่หลายฝนนะแม่มาเลที่ไหลปรัตอเนกนะโยมเพลินพิษมานิสัยแม่เทียมจันสมุดจักนะแล้วก็อันวันนี้ก็ได้มีแม่คำคุณยายครับเชื่อเมืองผานได้เดินทางมาถวายพระอาจารย์ได้เดินทางมาปะมาพบพระอาจารย์แล้วก็ได้ถวายผลไม้ถวายผลไม้ที่พระอาจารย์บ่ชอบนะสถานะคือบ่ชอบมีไผลูกได้ถวายทุเรียนมาขอบคุณจันหลายแล้วก็ที่โอกาสได้รวมทำบุญพาอาบน้ำฝนแถมเนาะก็มีไอ้คำเชื่อมเมืองพานหนึ่งพื้นปอสมส่วนเราก็เชื่อมเมืองพานแล้วก็น้องทิวลิปนะประกามาเชื่อมเมืองพานแล้วก็มีพันประธานรัชดาพรชุ่มทินะได้ที่โอกาสได้มาร่วมทำบุญพาอาบน้ำฝนแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเตียนด้วยนะสถานเนาะเราสมบัติแรงนี่ก็ได้มีแม่ท่านก็ร้อยตรีหญิงอริยาสิริประยงเนาะเป็นก็ได้ร่วมทำบุญมาแฮมสถานนะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพทุกอย่างเลยเนาะร้อยตรีเหนือเนื้อตกไปนะร้อยตรีหญิงอริยาได้รวมทำบุญหรือว่าจะเป็นเตียนนะแผ่นใหญ่แผ่นน้อยนะแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนรวมกันถึงหมดก็300กว่าบาทขอโมทนาสาธุพระอาจารย์ได้รับแล้วเนิ่นจะได้จัดโอกาสตรงเนี้ยนะจะโอนไปที่บัญชีของที่ส่งนครลำปางเนาะแต่สะดวกจะได้คุยว่ากันเป็นกำนักสถานเนาะวันนี้ฉากใหม่เนอวันนี้มีฉากใหม่ด้านหลังเนี่ยนะหลายคนเนี่ยดูฉากหลังน้ำเนี่ยนอนวันนี้เปลี่ยนฉากละทำไมสนใจไม่ได้มาได้เฮิร์ดละครับมาได้เฮิร์ดกันไอ้ยังแม่ลูกพ่อว่าลูกเกียร์นี่แม่แหมร้อยเด้อฮะแม่เอาที่เอากระเทียมแถมร้อยนึงวันนั้นเอากระผ้าอาบน้ำฝนเดี๋ยวเอาเทียมแถมร้อยนึงเจ้าสาธุเลยสาธุเจ้าแม่ไปเฮือวันเฮือคนนั้นนะได้เลยเดี๋ยวพ่อจัดสหประกาศเลยเทียม100ผ้าอาบน้ำฝน200เจ้าเจ้าแต่ตัวน้อยจะกินทุเรียนด้วยนะแม่ทุเรียนแม่ทุเรียนว่าแม่ค้ำเปิดหูใจลูกบ้าเปิดแกขี่ทุเรียนเต้ยคนพูดทุเรียนขยันครับไอ้หนาสาธุแม่ความหอมสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุหอมอย่างแม่ขจรแม่ขจรเจ้าสาธุแม่โอ้โหไอ้แม่ซ่อนจวนรถแต่ยังไม่ไปไปสั่นไม่ไปแหละไปไม่เห็นแม่น้อยใจแต่ไม่ไปเดินเดินเดินไปเลยแม่จะฮอกยังไอ้แม่กับอาจารย์โอ้ตลกหลานจ้ะว่ามีดีถ้าบ่ได้ก็ยกนิ้วยกมือสิบนิ้ววันตาก็ได้เจ้าใจแม่จะพูดนะอืมก่อนไปไปนั่นเลยเอา
จิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วหรอโซ่ถามไปชวนถามไปก็ได้ก็ถามได้ที่นอกเต็มในบ้านนี่อ่ะมันติดเนาะเปิดกระว่างเปิดในใบบ้านเปิดไปเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องกระสุนไปก็ได้เราจะไปทุ่งหญ้าตะกี้ก็ปล่อยแม่แต่มันถ้าหลานแค่แม่นอกกระทรวงแม่เจ้าก็บ่มีปัญหาเอาสะดวกกว่าเนาะแม่เนอ10นิ้วตั้งคิดตั้งใจเอานะจ้าสาธุเจ้าแม่พัดนาจลาแม่พัดจ้าวเจ้าเจ้าแจ้งโอ้ดีอันวัดอุดมพรเดี๋ยววัดอุดมพรเดี๋ยวนี้ฝนตกขนาดนักเลยโอ้ฝนตกเจ้าตกแต่ตกกว่าก็เอานี่ตกขนาดนักบะ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 เลยแหละนี่นะตกแก่ตกแหวตกขนาดสถานะจะได้ยินเสียงอยู่แม่อําโอนไปแล้วเด้อจังสาธุสาธุสาธุโอนไปแล้วก็โอนคืนนึงเจ้าแล้วก็เตือนเดี๋ยวเพลนนึงเจ้า200เช้านี่แหละสาธุกันเป็น400ไปจะโอนไปแล้วเนาะแม่อาจารย์สมชาตินะเจ้าผ่านไผก็ได้ไหมเจ้าพอมาเปลี่ยนลงตีดูกันแล้วนะเจ้าอืมหลายคนหลายทางถามตามสบายเลยเจ้าเนาะเอาสะดวกว่านะเอาพร้อมโดยสะดวกโดยหนาเจ้าเจ้าอืมก็ทำไปสุขใจไปยังว่าเนาะมันมัดลานกันไหมไก่ตัวไก่ไก่ผู้เฒ่าผู้แก่แก่ที่เดินทางไก่ก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันนะเจ้าป้องไก่ทางไก่ป้องไก่เอ้าปงทองน้องไอ้หมอไม่มีน้องไปลูกแบบนั้นเอ้าก็ไม่มีเอ้ามันโอ๊ยกะไอ้หมอโลดได้ยังหมดเนี่ยฟังอยู่อันที่บ้านสุขใจก็พอละแม่อยู่บ้านไว้เอาเนาะเจ้าไว้เอาสบายใจสุขใจเอาเนอะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่กับแก้วมันสาดจอนี่เสียงฝนตกขนาดมาจากฝนขนาดนักอาจารย์เสียงตกตกหัวไหลมันตกบ้านกล้วยถิ่นเจ้าท่านอาจารย์เอาอันนี้ตกขนาดนักเลยแม่ก็ใกล้กันนี่มันกล้วยยังเหมือนตกแล้วท่านก็ถึงหวานนั่นแหละอันนี้ลงไปตู้หลอกที่ยกแม่เป็นที่นั่งเบี้ยวเด้อมาได้เมื่อจ้ะวันนี้อันท่านอาจารย์มาสมชาติเปิดมาตักบาตรเนาะเจ้ายมแม่ฝากไปทำบุญแล้วเนอะอ๋อดีกะสาธุด้วยงานธรรมะท่านอาจารย์นะธรรมะงานงานเฮียนสถานธรรมเจ้าเดี๋ยวก็สถานธรรมไทยเทียนติบวัดตองนะเจ้าเจ้าดีละดีละมันเป็นเจ้าเรียนเนาะฝากความบุญไปแล้วสาธุนะเจ้าได้เลยเจ้าสาธุบุญทั้งสามแล้วก็ไปปีนี้พาตัดกันขนาดเลยเนาะมันตัดกันหลายปีมันขู่ยกแม่ได้ไปอยู่นี่อืมเป็นหยังเป็นหยังร่วมทำบุญไปก็ได้น้องขุดกระโถหาแม่โดกระโถหาจ้ะป้าจันเนอร์แม่กับแก้วโอ้ยแม่โดเจ้าก็ได้ไปยังมาไปติดเงียนธรรมะนั่นก็น้องขุดไว้วันนั้นก็มาปัดกันเบลทีวีตีวันวัดจอมพรนะเจ้าอ๋อจ้าจ้าสาธุเนอะเจ้าสาธุแม่ขอบคุณเจ้าโมทนาบุญโอ้ยสาธุสาธุเจ้าสัตว์อันฟังรายการอยู่น่าจะได้ยินเสียงฝนเนาะเจ้าแม่มาไล่เจ้ามาสัตว์เจ้ามาสัตว์เจ้าสาธุเจ้าฟังแม่แก้วกับหมอนดิ้มกันน้องพ่อจันแม่ฟังสวนนะพ่อจันกับพ่อจันกับอู้ตลกกับหมอนบ้านเมียงนั่นส่วนมีความสุขเปิดท่านอันนี้พ่อจันเจ้าเจ้าอาจารย์ที่ดีก่อนเนี่ยตีท่านขอบคุณนั้นถ้าคุณนี่ติดคนหมอนทำบุญพันบาทนั่นน่ะเจ้าเจ้าท่านเขาเป็น
ป็นค่าอัดน้ำฝนของก็ดีก็เจ้าได้หมดอ่ะแม่ได้หมดอ่ะเจ้าเอาแบ่งไปตามนั่นน่ะแล้วก็แบ่งเป็นที่อัดน้ำฝนนั่นน่ะมันเขาอยากลูกเป็นยังดีๆเราพาจานเราปึนกว่าเป็นญาติกันเนี่ยเจ้าเขาว่ายังได้ก็ได้เลยพาเนื้อบอกพระบาดาลเถอะไปนะก่อนท่านเราแบ่งเป็นผ้าหาหน้าขนของแล้วก็เป็นเราเชื่อนตรงนี่นะเจ้าเจ้าที่ขั้นที่ของคนขั้นนั่นน่ะเนาะแล้วพระอาจารย์ก็แยกเป็นนักผลของก็ได้ที่เราบ้านเราเจ้าเจ้าทั้งเหมาะสมแล้วไหมเนาะเจ้าเจ้าได้กลับมาได้กลับเจ้าส่งไปอันเข้าบัญชีของมจร.เรียบร้อยแล้วเจ้าจำแม่กำลังขึ้นคนเดียวว่าคุณพ่อจากคนแดงเหยียดข้างหกนิ้วปุ่นนี่แหละเจ้าอยากแต่คุณแค่นั่งอย่างไรคะอยากแต่คุณเจ้าเป็นยังไงกำลังขึ้นคนเดียวเหมือนกันนะเนาะก็เรียบร้อยละเรียบร้อยละเนี่ยเดี๋ยวพอดีแล้วแม่ก็ได้เตรียมอาหารแล้วเดี๋ยวต่อยเลยนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าผู้รักษามาขัดใจขัดใจไปโทษมาขัดใจโทษเนี่ยอันใดผู้ได้จากกันในช่วงแรกหลายคนน่าจะได้ยินเสียงฝนนะเจ้าแม่อัมพรเจ้าเจ้าเออแม่อัมพรบ้านห้องห้าบ้านห้องห้าเจ้าเจ้าได้ยินเสียงฝนวะได้มาหาเจ้าเจ้าได้ยินเสียงฝนก็ฝนตกหนักเลยฝนตกหนักแหลกอะไรตัวประเดี๋ยวนี่อากาศขนาดนักเลยตัวโผล่โผล่นี่ยังจังอืมฝนตกเจ้าขนาดนักเลยอ่ะเจ้าโผล่มาอีกมาสวัสดีครับโธ่ทำไมมันอยู่ก็แปลกอ่ะมันจะอีกจ้ะมือจะพบแบบครั้งได้ก็ได้แล้วเลือดป้ามาไล่มันยังท้อติดเลือดป้ามาไล่ท้อติดกำเลยเป็นพรโผล่เป็นแน่เอากาแน่จังว่าเอากาไม่ใช่แน่ยังมีอยู่มันที่ปกติกันมาได้มาได้ขึ้นมาได้ขึ้นขันแก้วทั้งสามก้าใส่หัวหน้าส้มปล่อยเสร็จแล้วก็ตั้งนโมสามจบด้วยนะสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าสถานก็ต้องหาวิธีการเนาะนะสถานะเพราะนั้นบัดตั้นนะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะกลับเนอะเจ้าแม่มารีเจ้ากลับนมัสการเจ้ามาจ่ายสาธุเจ้ามือแม่นนะมันนี่อ่ะมือแม่นขนาดนี้เดี๋ยวเต้นเลยอีกกี่แม่ตะกี้แม่อัมพรของห้าจมอยู่ตะเกียบเจ้าปั้นเยอะติดเลยแม่แม่ตะกี้แม่อัมพรมันจมก็จะว่ามือแปดแบบบางคนก็กดทีเดียวก็ติดละถ้าจังหวะมันนะเจ้ามันอยู่ที่จังหวะนั่นละนั่นละถ้าได้จังหวะปุ๊บเนี่ยแม่แก้วเนี่ยเป็นแห่เอาหรอกปึ๊กเดียวตะกี้นะเจ้าอาจารย์เราจนท้าเหมือนฟังโทรมาเยอะแม่เจ้าเสียงยังไม่ยังก็เป็นนี้กันด้วยเสียงอาจารย์ว่าฝนตกมาอุปกรณ์ขนาดนั้นแต่เดิมกันละมีกันเนี่ยตอนนี้ก็ตกอยู่จะตกตาตากอยู่เจ้าเป็นเสียงท้อเสียงเยอะแม่แล้วหาอาจารย์ว่าอยู่เสียงวัดลบมาเสียงกันร้ายต้นต้นตาใต้อันนี้ขนาดปิดกระจุกกระจกหมดแล้วนะนี่นะเมื่อนี่เราเรียกของการจะมาจัดฮะเริ่มทดลองอากาศก่อนเจ้ายังบ่าเริ่มมาเจ้าเสียงยังดังอยู่แต่มันซาตัวกิดกว่ากับตะกี้น้อยหนึ่งแต่ว่ายังตกอยู่หน้าคุกกี้กับไม่กระดองเจ้าขนาดนักอะน้ำท่วมเดี๋ยวพออย่างลง
ลงตีลงตางลงตัวอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะปรับใหม่อย่างใหม่หมดอ่ะเจ้าไหลปรับใหม่ลื้อใหม่แปลงใหม่ดูจังหวะกันเดี๋ยวก่อนจะรับก็อยู่ตั้ง3เดือนอยู่ก่อยเป็นก่อยไปกะก็เนี่ยหันน้อยนี่น้อยหันหยังกระทำถ้ามีกำลังกระทำมาเจ้าเจ้าพระจ่าเจ้าเจ้าแม่สุนทรตาถามว่ามันมีเขาไปทำบุญตักบาตรเนี่ยเจ้าทำตักบาตรถวายพระเอิ้นตักบาตรผ้าที่เป็นออกนิทานอ่ะถ้าเขาใส่บาตรแล้วแล้วเป็นบาตรก้อนเป็นนี้บาตรแล้วเขาหนังนี่เป็นบาตรขึ้นเจ้าเป็นบาตรเนี่ยเจ้าไปคิดอย่างไรอุ้ยไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ถ้ายมอันท่าทุกเจ้าหนังมาเขายิ้มเขาได้บาปเนี่ยจ้าพันจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวินัยเนาะวินัยที่ว่าเวลาพุทธเจ้าบอกว่าทุกเจ้าเนี่ยต้องบอกแสดงธรรมกับสถานที่หนังอยู่เองนะแต่เขาต้องดูความเคารพอ่ะเจ้าดูความเคารพของสถาเวลาทุกเจ้าถึงปอน่ะสถาเคารพเริ่มใสอ่ะนะพอสถาเคารพเริ่มใสแล้วเนี่ยมันก็จะไปมีปัญหาอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยในกรณีหนังก็คือคล้ายๆกับว่าดูเจ้าผลตั้งอกตั้งใจไปแต่เป็นว่าสถานหนังแบบใส่ใจการหนังลักษณะนั่นแหละคือหนังแบบความเคารพอ่ะบอกควรแต่ว่าขณะที่สถานหนังเนี่ยสถานมีความเคารพเต็มที่ถึงหนังหย่อตัวลงไปจะไปคิดหนักถ้าคิดหนักก็ยืนเหี้ยยืนไว้ห้าป้อนเหี้ยอันนั้นก็จบแต่มันจะมีหยังอ่ะเจ้าไปคิดอย่างหลายมันดึกมาทาทาคิดไปแล้วมันดึกมากเจ้ามันอยู่ที่จิตเจตนาตัวบางทีอย่างสมมติว่าเจ้ายืนเตดอยู่อ่ะยืนเตดสถานั่งผ่องรับผ่องเล่นผ่องเนี่ยอันนี้ก็บ่ควรละมันก็จะต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างด้วยดูที่เจตนาของคนด้วยแต่ถ้าบัดสบายใจก็ยืนเลยก็ได้ลงยืนหับป้อนยืนเลยมันจะได้บ่มีปัญหาบ่ต้องขำใจกะฆ่าใจอย่างละทำได้เลยนี่คิดนักบ่ได้มาถึงนี้บ่คิดมันจะไปมีอย่างไรมันอยู่ที่จิตเจตนาอย่างเดียวอ่ะจ้ะมันมาหลายอย่างคนมาถามว่าเขาสั่งจะวางมาดีอันนี้จะวางมาได้บ้านเราจะไปสนใจยังหน้าของคุ้มของคิดใจมีความสุขกับพอละอย่างวันนี้การวัดที่มีการตาหัวและตาตาวันนี้วันศุกร์จะทำบุญรายวันคือย้ายถึงทางตอนเจ้าสายคนเนาะยกบ่อคนนั้นอันนี้บ่อของแม่เป็นเรื่องนะคือจะครบรอยมันก็ถูกแต่มันเชื่อช้าเนาะแต่มันเสียงแรงไปเนาะไม่ถอดมันเสร็จมันจะมาได้ป้อมันจะไปถวายทุกเจ้าไม่ได้ร้านส่วนมันอยู่เอาของร้ายไม่ถวายทุกเจ้าอีกแบบเจ้าพระเจ้าของร้ายอย่างกับแม่กับมันร้ายตัวตีส่วนมันเรื่องไปถวายทุกเจ้าเจ้าพระเจ้าเขียนกันที่ไปแล้วอันนี้เขียนกับมาได้กับเขียนกับร้ายแล้วเขียนอ่ะสมมุติสมมุติเจ้ามักแลนนะครับโอ้ฮะไม่ได้กินราคานี่เนาะถ้าเป็นมักนะจริงๆล่ะอันสถาเอาไปถวายกับยังที่วัดต้องดูความเหมาะสมเนาะก็น่าจะโยมแบบนี้เข้ามาคนมาได้สั่งมาเอาค่ะคุณเจ้าคุณว่าคนจะได้สั่งพอเตรียมปัญหาของงูสิคุณไปซื้อมาเอามาสิจะมาทำสีรับไปถวายเพื่อสีโดนเหมือนเจ้าพระเจ้าคิดหนักจบสักจัดอาจารย์นี่นะมันปัญหาสารพัดสารเพกับปั๊บมันเหมาะสมเอียนเน่ันนั่นหนักเยอะแม่เลยไอ้หัวเดียดจัดจันเลยที่เดียดกับเขาไม่ถวายเลี้ยงเขาหูกับปั๊บมันเหมาะสมแค่นั้นเนาะเจ้าเจ้าดีละเจ้าสาธุกับใจและที่กับใจอ๋อเดี๋ยวไปคิดหนักกับปวดหัวมันได้เน่สาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่รุ่นหาผู้ได้หาตัวเนี่ยค่ะสาธุหาตัวเนี่ยขนาดอีทุเจ้าตัวนี้อีอย่างปล้นกระโชว์ติ๊กเหลี่ยวกระบาดพ่อจักรี
จังหวะละกันจังหวะเอน้องเปิ้นนั้นส่งโอนบัญชีแล้วส่งรายชื่อของพระอาจารย์พอละจังหวะจังหวะถือว่าถูกที่ครับอาจารย์ถือว่าลงไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยหลังโทรหาร้ายหาคุณป้าไม่หันเปิ้นแหละส่งมาแล้วน้องน้องสั่งเดือนส่งมาแล้วจ้ะน้องสั่งเดือนส่งมาเรียบร้อยอันพร้อมโอเคต่างๆจะมีเมดูนเตยาเนาะอันสุรสิทธิ์สุนทรารชุนเนาะอภาวิตาเตยาเจ้าตอนนี้แหละก็พร้อมพระอาจารย์พร้อมเสร็จแล้วถ้าโทรหาติ๊ดแล้วมาห้ามแล้วจะเป็นเทพแล้วจะขึ้นแหละจะขึ้นเป็นเทพกะยอมห้ามอ่ะโทษไหนก็ได้อีอาจารย์เลยนะหวานอย่างนะคะแล้วก็วันก่อนก็มีปอสมนึกแม่สีวันปักสิงเนาะแล้วก็น้องปริยชัดน้องน้องฝันอันนี้เปิดกันได้ดมทำบุญมาตุ้ยแล้วก็โอนเข้าบัญชีของวิริสงนครนปังเรียบร้อยหนูธนาสาธุตัวเองได้ครับได้ส่งไปพูดเรียบร้อยแล้วนะแม่รุ่นนะสาธุเจ้าเจ้าสถาโทษดีวันพระจันทร์ออกรายการเป็นเทพเลยนะตึงบัดเจอแหนนอนอ่ะฮะแม่คำปานตกหัวจ้าเจ้ากับอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าในโอเหมือนเนาะน่ากะในโอมาวันนี้ดอกไม้งามเนาะงามอีเจ้าสลับอย่าสลับสลับหลังฉากเป็นกำลังใจให้เจ้าเนอะเจ้าสาธุแม่คำปันมีโอกาสปะกันเนาะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสถาฟังรายการประจานก่อนหลายคนหลายท่านเนาะที่เปิดฟังแล้วบ่ได้โทรมาอย่างม้านะอย่างที่ประจานได้อุบลก่อนบ่สถาบริเวณใกล้ๆบ้านตาเดือบ่ว่าจะเป็นตาเดือหรือใกล้ๆแถบเนี่ยเพิ่นก็ฟังกันหลายหลายสถานะฟังเปิ่นฮู้หมดเวลาประจานอู้อย่างนี้นะไผโทรมาสถาฮู้จักหมดอันน่ะก็ต้องโมทนาตะกะตะวากะวาแม่สินวลเนาะต้นยางก็ได้ร่วมทำบุญได้ฝากแม่ลำดวนมาเพิ่นว่าจะอั้นนะก็เอาสะดวกนะสถานะอย่างไผตะกี้กะแม่รุ่นกะแต่ตะกี้อันพอดีอันเบียร์ผู้สูงอายุออกดีละได้ทำบุญพอดีนะต้องดูแลตัวเก่าด้วยนะทำบุญให้เหมาะสมตามกำลังเนาะบางคนก็ยังหวานนั่นนะได้เบียร์ยุ่งสูงสูงอายุมา600 700 800กลุ่มยังอ่ะกลุ่มกระเติมมันโทรศัพท์โทรหาผู้เจ้านะครับเติมไม่ใหญ่อินเทอร์เน็ตดูเหมาะสมนะมีน้อยก็ทำน้อยตามนั่นมีกับบัดคิดอย่างหลายอ่ะอยู่ที่จิตเจตนาของสถาโดยเอาเหมาะสมเลยไปมีกำลังนักก็ทำมะตามนักตามความเหมาะสมเนาะเขาจะได้บอกอันคุณพ่อว่าจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะบ่เครียดบ่กังวลบ่มนต์มองยาวสักอย่างอะทำตามความเหมาะสมแล้วก็ตามกำลังที่เขาพอจะอันมีที่เขาพอที่จะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยนะนั้นศรัทธาก็จะต้องดูกำลังตัวเองตัวอย่างตัวนะส่วนสถามีกำลังเป็นยังแม่เตรียมไว้แล้วหมูนี่นะแม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ตามอัธยาศัยเลยเนาะแล้วก็ดูหุ่นมันเหมาะสมแค่นั้นเองในส่วนของวัดบุรุมพรวันนี้พระอาจารย์ก็ได้เชิญอภอสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเนี่ยได้ไปหารือเรื่องการว่าจะมีแนวทางจะใดดีใจอย่างคือวัดอุรุมพรเนี่ยได้ขอพระราชทานมีสูงคำเสมาอย่างถูกต้องก็คือได้ฝังหลวงนิมิตอย่างถูกต้องนี่นะก็ได้หารือกันพอสมควรได้
เปิ่นมาได้หันวัดนอกวัดไหนที่ห้องวัดตรังกับป้าไปพอกูตีกูตามเปิ่นหันก็มาสรุปว่าก็จะทําเรื่องง่ายนะง่ายง่ายจื้อวัดบ่ได้ง่ายวัดนะซะด้านนะง่ายจื้ออ่าจากวัดไหนมาเป็นวัดนอกคือวัดนอกเนี่ยเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบแล้วก็วัดไหนนั้นเนี่ยห้องว่าเป็นธรณีสงฆ์ในอนาคตถ้าตรงนี้มันได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วพระอาจารย์ก็จะรับมาบริเวณทางไหนนั้นเป็นอุทยานธรรมเนาะจะเป็นปลูกต้นไม้ก้าอย่างก้านะหรืออาจจะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเฮาท่านทั้งหลายมีโอกาสเนาะมันเป็นป่าสงบพอสมควรน่ะสถานะบ่คำบ่คืนนี่บ่ค่อยมีไผไปอ่ะนอกจากขโมยน่ะที่เข้าไปน่ะคนไม้บ่ดีบ่เข้าไปมันกลัวกันนั่นน่ะก็เลยประสานงานเนาะพระหลวงพระหลวงแบ่งนะแล้วก็รอยกวัดเนาะบรรดาผู้ช่วยนะสอทอท่านเนี่ยก็สารกำนันนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสถาญาติโยมนะได้มาร่วมฟังร่วมอธิบายนะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยได้ข้อมูลว่าเราต้องการจะได้อย่างจะได้นะซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธลำปางเนาะที่เปิดได้มาหูมาหันแล้วก็ได้ถึงคอชี้แนะชี้นำว่าเขาควรจะทำจะได้จะได้นะพระอาจารย์ก็ได้ย้ำเป็นหลายครั้งเนาะเคยโทรหาเปิ่นสองครั้งสามครั้งแล้วก็หลายครั้งละแล้วก็อย่างที่ว่าพระอาจารย์อู้เสมอว่าโอ้โอ้กันมันกับหันสภาพวัดก็ตะวาในกระหาโทรหาแหมพระอาจารย์ก็เอ๊ะใครถึงอันท่านพอมาสี่วัดมาดูสักวันบ่เอาเร็วๆก็ดีพระอาจารย์ก็จะได้หูทิศทางว่าควรจะทำจะได้ยังไงเปิ่นก็ไปพอวันเปิ่นเยอะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเอาวันพุธครับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็นัดผู้นำแล้วก็นัดเจ้าบ้านนะมารวมกันก็ต้องขอบคุณสถาเจ้าบ้านตัวอย่างตัวแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเดินเอกสารเนาะเดินเอกสารทำเอกสารในเรื่องของขออนุญาตต่างๆก็คงใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะสถานะก็ดูว่ามันเหมือนแค่ไหนมันเหมือนแค่ไหนแล้วก็พระอาจารย์ก็จะด้วยเรื่องตลอดนะฮะว่าเรื่องมันไปถึงไหนจะได้ก็เลยบอกหมู่สถาญาติโยมว่ามันจบในรุ่นนี้รุ่นของเฮานี่แล้วก็อันโยมก็พระอาจารย์ก็จืดละคำไปแล้วนี่นะเนี่ยก็เดี๋ยวแวบหายแล้วนะ ส่งไลน์มาหาพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์ดูกำเลยส่งไลน์ได้ร่วมทำบุญมาเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์เอาละเจอละอันนี้เปิ่นได้ร่วมทำบุญเนาะโยมสุภัตราสุภัตราคำปะแล้วได้ร่วมทำบุญหน่อเทียน100บาทแล้วก็ได้ทำบุญพระอาบน้ำฝนแถม200บาทนะฮะก็ต้องขอโมทนาสาธุโดยเนอ้ออนี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลกะเป็นอย่างจะได้ก็เป็นกำลังใจนะเป็นอย่างก็ไลน์มาส่วนตัวก็ได้เนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจกันขอโมทนาสาธุหาที่ได้โอนเข้าบัญชีของที่ส่งนปะนปะลำบังเรียบร้อยหลายคนหลายท่านก็ได้มาแจ้งข่าวเนาะว่าได้ร่วมทำบุญจะได้ยังเหมาะสมก็แล้วกันนะยังเหมาะสมว่าที่เขาจะทำบุญประมาณไหนจะได้เนาะฮะแม่อ้อยแม่อ้อยฮัลโหลนานเตะกูสักกรรมแม่อ้อยแม่อ้อยเฮ้ยนั่นเสียงซีซัดเห็นล่ะก่อนเป็นอย่างแต่ปั๊บไปตามนั้นเนาะนำเข้าสู่สารธรรมก่อนเนาะสถานเนาะในช่วงที่ในการช่วงที่พระอาจารย์นำเข้าสู่สารธรรมนั้นก็ต้องขออนุญาตสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าหลายคนที่โทรมานั่นพระอาจารย์อาจจะบ่ได้
บ่ได้รับความศรัทธาเนาะเพื่อที่จะฮือเฮาทั้งหลายนั้นเนี่ยได้เกิดความต่อเนื่องในการเข้าใจซึ่งได้อู้ถึงเรื่องวันก่อนก็วันใดหลายๆวันนะเนาะศรัทธาญาติโยมแต่ละคนนั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะแล้วก็ส่วนมากมันก็เจอก็ปัญหาสารพัดสารเพที่แตกต่างกันไปนะก็เลยนึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอยู่เสมอแล้วก็เฮาเนี่ยเคยได้ยินตุ๊กร้อยแปดมันก็ตุ๊กร้อยแปดแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของจุลทุกขขันธสูตรว่าด้วยกองทุกข์ว่ามันจะเป็นจะใดพอเขาเข้าใจแล้วศรัทธาก็ต้องขึ้นพอแล้วกันว่าเมื่อเขาเข้าใจเนี่ยเขามีวิธีการที่จะให้ทุกข์มันเบาบางมันนั่นมันเบาบางหรือว่าคือมันขาดสูญไปเนี่ยเขาเนี่ยจะได้พ้อง ในเรื่องเนี่ยศรัทธาน่ะพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่พ้นนิโครธารามโครธารามก็อยู่ในประเทศเนปาลปัจจุบันซึ่งอยู่ในอันเขตของกรุงกบิลพัทเนาะก็คือแขวนสักกะนิโครธารามเนี่ยเป็นป่าต้นไทรเป็นป่าไทรใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นราชอุทยานที่พระเจ้าสุทธนะนั้นได้มอบราชอุทยานหรือนิโครธารามเนี่ยเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ในคราวที่เสด็จสู่กรุงกบิลพัทซึ่งนิโครธารามเนี่ยจะอยู่นอกกำแพงเมืองกรุงกบิลพัทไปไกลพอสมควรนะสถานไกลพอสมควรเลยแล้วในวันนั้นเนี่ยเนาะก็ได้มีอันพระเจ้าปทหวะพระเจ้ามหานามะนะซึ่งพระเจ้ามหานามะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุทโธทนะนะพระท่านจะได้บ่ต้องจำมาอย่างหน้าก็คือเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นหลวงพี่หลวงน้องมีโอกาสก็ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าจีนิโครธารามแล้วได้ไปถามขอถามพระพุทธเจ้าว่าอันข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเข้าใจข้อถามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาจะอีหว่าที่อีหว่าโลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเลสแห่งใจนะความโลภความโกรธความหลงเป็นอุปกิเลสแห่งใจคำว่าอุปกิเลสก็คือกิเลสที่จรมาเรื่อยๆนะเป็นกิเลสที่จรมาเรื่อยๆบ่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่นะเมื่อความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเนี่ยยังครอบงำใจของข้าพุทธองค์อยู่เป็นครั้งเป็นคราวนะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะจะได้เนี่ยจึงบ่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเข้ามาเป็นระยะที่ห้องว่าเป็นอุปกิเลสนี่นะก็ไปถามพุทธเจ้าจีพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามหานามะนะที่ท่านยังบ่สามารถละความโลภความโกรธความหลงหรือว่าอุปกิเลสเป็นเหตุหึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นเนี่ยแล้วก็ครอบงำใจของท่านอยู่ตลอดบ่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดเพราะอย่างเพราะว่าท่านเนี่ยยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามคุณอยู่ ในกามคุณที่อู้ถึงเนี่ยหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะดีมีความปรารถนามีความอยากได้อยากครอบครองทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะพระเจ้ากระตัสว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านะฟังสดาฟังเลยอริยสาวกก็คือพระอริยบุคคลที่เปิดเข้าใจโดยปัญญาโดยตรงของเปิดเนี่ยนะเข้าใจโดยตรงของเปิดเนี่ยว่าถ้านะเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง
ว่าการมาคุ้นคือรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีนั่นเนี่ยมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษของกามก็คือโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะที่พุทธเจ้าบอกมีเนี่ยมีความสุขหน่อยเดียวอ่ะนะแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากแต่ว่าอริยสาวกก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเนี่ยก็จะเว้นจากกามคุณเว้นจากอกุศลธรรมยังบ่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นก็จะยังเป็นผู้ที่บ่เวียนมาในกามไม่ได้บ่ได้เพราะว่าเปิ่นเล่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าเนี่ยพระเจ้าจะสรุปลงในมันว่ากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมีความยินดีหน่อยมีสุขนิดหน่อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากนะโทษในกามติวาเนี่ยก็จะต้องเว้นนะเว้นจากความใส่ใจเนาะเว้นจากอกุศลธรรมตั้งหลายทั้งมวลทีนี้พุทธเจ้าก็ยังตรัสอยู่เสมอว่าเมื่อรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามสัมผัสก็ตามนะตั้งใดตั้งหนึ่งเนี่ยเพราะจะได้รูปเนี่ยที่เขาจะรับรู้ก็รับรู้ด้วยตานะว่ารูปที่เขาหันเนี่ยที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าหักมันก็เลยเนี่ยทั้งจะได้มันก็เลยเนี่ยคืออยากได้อยากมีอยากครอบครองเสียงก็เหมือนกันเสียงที่น่าปรารถนาเสียงที่เขาได้ยินด้วยหูเนาะน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าหักกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่จะได้เขาสัมผัสด้วยจมูกเนาะเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าหักรสชาติของสิ่งที่มันมากระทบลิ้นก็มีลักษณะเดียวกันว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจหน้าหักไปจนสุดคุณแล้วนั้นเวลาพุทธเจ้าทรงตรัสอีว่ากำลังตรัสกับท่านมหานามะอยู่นะสถานะว่าท่านมหานามะโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเนี่ยนะคนในโลกนี่หมายถึงว่าคนที่ทำมาหากินนะเนาะหมู่เจ้าบานเนี่ยบางคนก็เลี้ยงชีพด้วยการด้วยความขยันหมั่นเพียรนะมีความขยันหมั่นเพียรขนาดนักเลยพอมีความขยันหมั่นเพียรขนาดนักก็ประกอบด้วยบนห้องว่าการงานต่างๆก็คือทำการทำงานด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการไถนาก็ดีด้วยการกะขายหรือว่าด้วยการเลี้ยงโคด้วยการยิงธนูด้วยหับราชการด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเนาะซึ่งจะต้องตรัสรำต่อความหนาวต้องตรัสรำต่อความร้อนความงุนงานอยู่ด้วยสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื่อยคลานทั้งหลายแล้วก็ต้องตายด้วยความหิวกระหายโอ้ดิสถานทั้งหลายพุทธเจ้าสรุปพุทธันมหานามะจีว่าบอกว่าจะทำการทำงานได้ได้ก็ตามอ่ะนะทำการได้ได้ก็ตามอ่ะโดยปกติโดยทั่วไปนี่เนี่ยมันจะต้องตรากตรำต้องมีความอดทนสูงนะสถานเนาะตรากตรำต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายหรือว่ายุงครบดิ้นครบไฮครบยุงอะไรก็แม่งปองครบอย่างต่างๆหมู่เนี้ยนะอันนี้เงาตั้งหลายหูว่าโทษของกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นน่ะเป็นกองไปเห็นกันชัดๆอยู่นะมีความเป็นชัดๆอยู่ไอ้คำว่ากามกามนี่เนี่ยหมายถึงอย่างหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามี
กามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายโอ้ไปไปมามาก็ก็กลับกลายเป็นว่า ที่หมู่เฮามีปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะเพราะมันมีเหตุมันมีต้นต่อนะมีเหตุมีต้นต่อคำว่ากามคุณเนี่ยว่ารูปตีในสรุปตะกี้นะรูปน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าฮักอย่างต่างๆเนี่ยนะมันต้องได้มาไงเพราะมันต้องได้มามันก็ต้องแหลกด้วยความตรากตรำด้วยการทำการทำงานบ่เห็นแก่ความอิดความเหนื่อยต่อถึงมีความอิดความเหนื่อยจะได้ก็ตามมันถูกอย่างบังคับอยู่มันถูกความอยากมีอยากเป็นอยากเอาชนะอยากมีตำแหน่งนะอยากมีตำแหน่งอยากมีฐานะอยากทุกอย่างเนี่ยจะพิษจะถูกกิเลสกำหัวแต่พระพุทธเจ้าตรัสตรงๆว่าเมื่อได้ก็ตามที่เกิดความอยากเหมือนนั่นความทุกข์เข้ามากล่อมกลายแน่ๆนะเพราะว่าความอยากที่สิ่งที่อู้ถึงก็คือตัวตัณหาที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเนี่ยอันเป็นเรื่องที่มีความปรารถนาเป็นเหตุมีความปรารถนาเป็นต้นเก้ามีความปรารถนาเป็นตัวบังคับพอบังคับแล้วจะได้นะเมื่อมีความขยันมีความพยายามทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็เพิ่มพอกพูนขึ้นถูกป่ะถ้าขยันก่อนแล้วทำงานก่อนแล้วยังก่อนแล้วปรารถนาแล้วมันบ่สำเร็จมันบ่เป็นตามที่ตัวเองปรารถนาล่ะจะมีความรู้สึกจะใดก็มีความรู้สึกว่าย่อมเศร้าโศกลำบากตีอกชกล้มคร่ำครวญถึงความหลงถึงความหลงเลือนถึงความล่มเหลวว่าความขยันของเขาเป็นโมฆะความพยายามของเขาบ่มีผลเนี่ยอันนี้เปิดห้องว่าจะได้คือเขาทำหิมตายแต่มันบ่ได้อ่ะมันก็เกิดความเศร้าใจสุขเศร้าใจทุกข์ใจลำบากใจตีอกชกล้มคร่ำครวญว่าทำหิมตายอย่างหิมตายมันก็เหมือนกับเวลาเราทำคุณงามความดีเนาะทำไปแต่นะแต่คนที่มันบ่ชอบเนี่ยมันก็มองมาเห็นความดีต่อให้มันเห็นมันก็บ่ถือว่าเป็นความเห็นมันก็เกิดความอิจฉาริษยากันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของปุถุชนเมื่อเขามีความปรารถนาเนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างคนชื่นชมแต่เมื่อมันล้มเหลวบ่เป็นไปตามนั่นนะขยันจะได้กระจ่างที่มันเป็นไปตามนั่นมันก็เกิดความเศร้าโศกลำบากใจที่อกชกลมคร่ำครวญหม่นหมองแห่งใจอยู่เสมอว่าขยันไปก็มีผลนะมีผลเป็นโมฆะเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นกองแห่งความทุกข์ที่เห็นนะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเก้ามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุเกิด แห่งกามทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พูดถึงตะกี้นั่นนะนะอ้าวที่นี่อันถ้าเมื่อมีความขยันมีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ตัวเองทำไว้แล้วสำเร็จผลนะสถานะคือทำแล้วมันได้สิ่งที่ได้มันน่าจะเป็นสมณัติก็คือความสุขใจแต่พุทธเจ้ากลับกลายตรัสว่ากลับกลายเป็นเสวยทุกโทมนัสคือมันบ่มีความสุขแบบปลอดโปร่งมันยังมีความทุกข์มีความเศร้าใจในการเนี่ยในการคอยรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะเนี่ยจะได้จะบ่ฮือคนอื่นนั่นอันยิบไปฉวยไปรีบไปน่า จะได้บ่ฮือโจรมาปล้นเอาบ่ฮือไฟมันไหม้ไปบ่ฮือญาติพี่น้องมาเผาผลาญนะอันเนี้ยเข้าเป็นที่อีแล้วก็จะต้องจะได้จะต้องรักษาคุ้มครองอยู่อย่างดีนะอยู่อย่างดีเลยนะแต่เขาจะไปลืมนะว่าต้องรักษาจนดีจะได้กระจ่างสุดท้ายมันก็เป็นไปตามวิถีเป็นไปตามวิถีแม้กระทั่งก็ทรัพย์สมบัติหาหิ้มตายอย่างที่ว่ามาเดียวในคอเซ็นเตอร์มันมากําเดียวมดเกลียงกําเดียวมดเกลียงนะอันนี้ขนาดประสบความสำเร็จนะ
เราจะได้อ่ะเมื่อเป็นญาติแล้วก็ย่อมเศร้าโศกแหมลำบากแหมลำพึงลำไปที่อกโชลมขับรวนถึงความหลงเลือนว่าสิ่งใดเคยที่เป็นของเขาสิ่งนั้นมันไปเรียบร้อยแล้วเสียนพระอาจารย์นิอูอยู่เสมอในเรื่องของการเกิดระดับเกิดระดับไปเกิดระดับไปเกิดระดับไปนะพอมันเกิดระดับไปสุดท้ายเขาก็เข้าใจว่ามันใดมาแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีความสุขแต่มันไม่จะปลอดมันไม่จะปลอดทุกมันยังมีความสุขในตัวของมันอยู่นะทีนี้พระเจ้าตรัสให้ว่าอันยังก็ตามที่มีความอยากนะมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแม่พระราชาก็ทะเลาะเบาะแว้งวิวาทกับพระราชากษัตริย์ก็ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็ทะเลาะเบาะแว้งกับหมู่พราหมณ์คฤหบดีเศรษฐีก็วิวาทขัดแย้งแก่งแย่งกันกับเหล่าคฤหเศรษฐีคฤหบดีแม่ก็วิวาทกับลูกลูกก็ทะเลาะเบาแว้งกับแม่พ่อก็ทะเลาะเบาแว้งกับลูกลูกก็ทะเลาะเบาแว้งกับพ่อว่าจะเป็นพี่เป็นน้องก็ทะเลาะเบาแว้งกันพออันเป็นปีเป็นน้องก็ทะเลาะกันแม่ต่อหื้อสหายก็ทะเลาะเบาแว้งกันกับหมู่สหายหมู่เปื่อนหรือชนทั้งหลายนะหมู่คนทั้งหลายก็ทะเลาะเบาแว้งแก่งแย่งกันนะในกลุ่มของคนนั้นนั้นพอแก่งแย่งกันที่เป็นจะได้ทะเลาะเบาแว้งมีโอกาสที่จะทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือพองด้วยก้อนดินพองด้วยถอนไม้พองด้วยอาวุธพองถึงความตายพอถึงความตายนะพอนอถึงทุกปางตายพ่องนี่นะดังนั้นเนี่ยสถาก็เราคิดว่าในความในกล่องแห่งทุกที่พระเจ้ากำลังบอกเขาทั้งหลายนี่ว่าสรุปแล้วการที่จะบัดทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยมันบ่มีมันก็มันต้องมีการทะเลาะเบาแว้งถูกใจพ่องบ่ถูกใจพ่องคอมเมนต์กันพ่องชมกันพ่องดีกันพ่องโอ้วิสัยของบุรุษชนเนี่ยบางทีมันน่ากลัวนะสถานเนาะน่ากลัวบางทีเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมันไหวใจไปไว้สักคนอ่ะนี่นะแม้แต่ตัวเฮาเนาะมันขอลุ่มลุ่มร้อนเหมือนกันนะวิถีบุรุษชนเนี่ยเวลาพระอาจารย์ไปฟังหลวงปู่พุทธทาสเปิ้นจะอู้ของเรื่องของคำว่าคณิกะนิพพานดับขณะนี้นะบ่ต้องรอเว้นไว้ใจเกิดบ่ต้องรอไปเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ละคนว่านะก็คือความเป็นความการเข้าสู่พระนิพพานที่อู้ถึงเนี่ยคือไปดับเสียสิ่งที่มันกระทบที่พระอาจารย์อุตกีว่าเป็นเรื่องของอุปกิเลสนะก็ไปดับเหี้ยหันเหี้ยเดี๋ยวเขาจะไปวาดต่อไปว่าอันเล่าวิธีการที่จะเนี่ยเป็นที่อีเนี่ยมันมีการทะเลาะเบาแว้งกันแต่ก็บ่ได้ก็ความอยากความปรารถนาตัวตัณหาก็ตามตัวกามก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้มันมีอยู่ในวิสัยของปุถุชนแล้วมันนึกอดบ่ได้หรอกนะที่จะบ่มีการทะเลาะเบาแว้งกันมีนะสถานเนาะที่นี่พอจากนั้นสถานะมีการทะเลาะเบาแว้งที่อู้ถึงเนี่ยนะมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นเข้าแล้วก็มีตัณหาเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามที่อู้ถึงน่ะคนทั้งหลายก็จะได้ถือดาบถือโล่ถือธนูวิ่งเข้าสู่สงครามซึ่งกันและกันนะยิงกันพองเอาหอกปุ่งกันพองยิงกันพองทำร้ายกันโดยไม้ก็มีโดยอาวุธใดๆก็มีนะพอเป็นจะอันมันรุนแรงไปถึงขนาดว่าไปถึงขนาดว่าไปเข็นฆ่าซึ่งกันและกันโอ้โหพระเจ้าตรัสตรงนี้นะสถานะอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยได้มองคนหอดได้ชุกคิดว่าบางครั้งเนี่ยจิตใจของเฮาเนี่ยบ่มีความปลอดโปร่งลงเบาสบายเพราะอย่างเพราะ
เฮายังมีความอยากอยู่อันนี้บ่ได้หมายถึงว่าเฮาจะต้องตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บ่เดี๋ยวนี้เพราะจะได้วิสัยของบุคคลก็คงจะต้องมีปัญหาอยู่นะพอมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการทำร้ายร่างกายมีการเค้นฆ่าซึ่งกันและกันนั่นนี่ก็พออันเค้นฆ่าซึ่งกันและกันแล้วเรื่องกันน่ะมันมีสัพพะนะในการที่จะเนี่ยคนที่บ่ชอบกันทะเลาะกันเบาะแว้งกันเนี่ยมันถึงมีนะมันถึงมีถึงคราวแห่มน้อยเนี่ยเกิดกลยุทธ์ก็มีการจะได้มีการปล้นการฆ่านะซึ่งพุทธเจ้าก็มองไปที่ไหนมองไปที่อันในเรื่องของศีลทั้ง5นะพอมีปัญหาปุ๊บก็มีการเค้นตีบ้องมีการทำร้ายร่างกายของเจ้าหน้าที่ของโอ้อันนี้น่าห่วงสถานะน่าห่วงตรงที่ว่าเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมสนทนาธรรมแล้วเฮาจะต้องคิดเสมอที่พุทธเจ้าทรงตรัสถึงในเรื่องของกามเป็นเหตุกามเป็นต้นเก้ากามเป็นตัวบังคับเป็นตัวบังคับนะเป็นตัวบังคับว่าจะต้องเอาชนะจะต้องมีจะต้องเป็นจะอันที่นี่ต้องทำไปดังนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อฝุ่นชนเป็นที่อีแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพอประพฤติทุจริตทั้งสามด้านนี้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าในยุคปัจจุบันก็บ่มีความสุขถึงคราวตายไปก็ของเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นที่อีเนี่ยอันนี้ผลทั้งว่าเป็นเรื่องของติเนี่ยคือจิตใจนั่นมันมีความสุขเบิกบานใจเนาะฮัลโหลฝากให้ฝากเจ้าพระจ๋าเจ้าไผยกเมียนแก้วหนองยางเจ้าเบอร์ใหม่น่ะเจ้าเบอร์ใหม่กะเมียนแก้วหนองยางเจ้าเจ้าเบอร์ใหม่แหละจ้าเบอร์เก่าเลยพระอาจารย์เลยหรอเอ๊ะมันยังบ่ขึ้นตอนนี้ขอที่โทรมันพระอาจารย์อย่าลืมด้วยนะเจ้าเจ้าเบอร์นี่บ่ขึ้นยกเมียว่าจะอันตอนแรกยกเมียตั้งใจว่าจะไปรอเตียนด้วยเก่าเจ้าในบ้านยกเมียประกาศยอมจะตามพระเจ้าเลยแม่ไม่ได้ไปแม่ว่าจะโอนตังค์พี่ตาจ๋าตาถูกนะเจ้าได้เลยแม่ได้เลยเขายกเงินเพียงหนึ่งร้อยแล้วของแม่แม่ของแม่นั่นทำบุญวงกินนะก็จะเอาแผ่นหนึ่งสาวบาทแล้วก็ของแม่รันพันดีแผ่นหนึ่งสาวบาทนะพระอาจารย์เจ้าสาธุเลยแม่จะโอนได้เลยนะเจ้าได้เลยแม่โมทนาบุญเทรนเนอร์จ้าเป็นการย้อมแม่บอกให้ได้โทรก่อนโทรอยู่เจ้าอาจารย์จะก็ลืมแล้วนะเอาแม่เอาสถาบนนัดย้อมแม่กับฟังบ่ได้หรอเอาแม่เอาสถาบนอู่ม่วนแล้วแม่ก็ต้องฟังแล้วบ่ได้โทรละจะโทรบ่ได้โทรสักคำพระอาจารย์ออกฟังได้เดียดเลยเกลียดจะโทรก็แม่เอาสถาน่าจะเลยบัดวันจะมาโทรเนี่ยเจ้าจ้าไปตามนั้นเด้อจ้าเป็นกำลังใจพระอาจารย์นะเจ้าแม่ฟังตลอดนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าท่านย้อมเมียกับฟังจัดหน้าเหมือนกันนะเจ้าสาธุท่านผู้จัดการเป็นอย่างเอาสะดวกหวานเน้อเจ้าการไม่สายนะเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้ามัน1ชั่วโมงพอดีนะก็เลยถือโอกาสได้ครับเอาโทรศัพท์หลังแค่1ชั่วโมงแล้วไปมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเฮาหมู่เฮาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะได้จึงมีความปลอดโปร่งมีความอิ่มใจสมใจบริบูรณ์ในใจมันถึงมีความพร่องเป็นนิดแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะพระพุทธทาสเพิ่นได้อู้ถึงในเรื่องของคณิกะนิพพานความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสสัมผัสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เขาจะปรับจะใดเนาะว่าการเข้าไปดับตัวอุปกิเลสที่มากระทบตั้งใจตัวชอบก็บ่ชอบอยู่มันเนี่ยเขาหันแล้วเขาหูแล้วพอเขาหูเขาหันที่อีเนี่ยผลห้องหวานเนี่ยจะได้ถึงจะตัดบ่อยๆตัดเร็วการตัดได้เร็วก็คือหันสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเข้าใจตามปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนั้นว่ามันบ่มีอะหยังสักอย่างที่จะเนี่ยเฮาเนี่ยได้ยึดถือแล้วจะเฮามีความสุขตลอดไปมาใจ
สมหวังก็ปาความทุกข์มาใส่ใจผิดหวังก็ปาความทุกข์มาใส่ใจแล้วมันก็มีแค่สองอย่างผิดหวังครับสมหวังซึ่งสองตัวเนี่ยสถามันก็เวียนมาเยอะแยะสมใจผ่องมาสมใจผ่องจังผ่องพักผ่องนี่นะแต่ว่าพระพุทธเจ้ากำลังตรัสถึงว่าสองด้านเนี่ยมันสร้างทุกขโทมนัสคือมีความทุกข์อยู่เสมอพอมันมีความทุกข์ที่บ่อยๆมีประเภทนี้มันเขาจะยะจะได้ว่าบางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมาครอบงำจิตใจเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดก็ตามที่เขายังเกิดมานั่นเนี่ยโอกาสที่จะปะความผิดหวังกับสมหวังเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เขามากระทบแล้วเขาไปเข้าใจไปหู้เท่าทันมันตามที่มันเป็นแท้ๆว่ามันก็เท่านั้นที่พระอาจารย์ได้บอกสถาญาณโยมว่าบางทีเนี่ยเขาคิดผิดว่าจะได้คนคนนั้นน่ะเป็นเจ้าอันที่อีจะได้มั่นเป็นเจ้าอันที่อีพระอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่าบ่เปิ้นบัดตัวเนี่ยตัวเป็นนิสัยตัวอุปกิเลสเอ้ยตัวอันบุญวาสนาตัวกมลสันดานมันบ่ใจเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายตัวเฮายังบ่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายๆถ้าบ่มีกําลังทางสติปัญญาพอนะแล้วอย่าไปรีบไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนบางคนที่เขาเป็นเจ้าอันเนี่ยนะมีทางดูละศรัทธาที่เป็นผู้สูงอายุเนาะย่อมมีประสบการณ์ด้านนี้ดีกว่าคนเนี่ยเคยมีนิสัยจะได้มันต้องมีสิ่งใส่ใจอันนะคนเนี่ยเคยเป็นคนเตียนนำใส่ใจจริงต่อหน้าจะได้รับหลังจะอันบ่าเอาเรื่องไปเป็นนินทาก็ต้องเปลี่ยนจะอันคนบางคนเนี่ยชอบนินทาชอบวาร่ายชอบที่ชิดนินทาเอาเรื่องโน่นไปใส่เรื่องนี้แล้วก็ยกตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะไปข่มคนอื่นกว่าตัวเองเป็นคนจริงใจจะอันที่เองนี่นะเขาก็บอกมีความสามารถที่จะไปปรับคนทั้งหลายแล้วนั่นเป็นไปตามที่เขาอยากเป็น เพราะเขาสังสมมาจากอันนั่นเวลาที่เขาไปตัดความกังวลตัดทุกข์โทมนัสมาตัดติดใจเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งที่ชอบใจก็ตามมาชอบใจก็ตามทุกข์ใจก็ตามมาทุกข์ใจก็ตามมันเกิดติดใจอ๋อพระพุทธเจ้าคือเฮาทั้งหลายไปเห็นต้นตอที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่ได้บอกสถาอยู่เสมอว่าเมื่อไฟมันไหม้มันก็ต้องเกิดจากเชื่อดึงเชื่อมันออกเหี่ยหรือบ่เติมเชื่อเพลิงมันเหี่ยมันก็จะบ่ไหม้ลามปามไปที่ไหนตัวไหนได้ความทุกข์ความโศกก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากใจล้วนๆแล้วในเวลาไปดับก็ต้องมาดับติดใจที่มันลดติดใจมันยุดติดใจจะไปดับติดคนอื่นยุดติดอื่นมันบ่มีแล้วมันบ่สามารถทําได้เนาะกมลสันดานของคนเนี่ยเตรียมมันติดใจของคนมาเนี่ยมันหลายพบหลายจาก แล้วมันติดแบบติดนึบอ่ะติดแล้วติดเลยติดแล้วติดเลยอ่ะโอ้โหแกะยากขนาดนะมาสิ่งใดก็ตามลักษณะของจิตเนี่ยมันมีสองทางเนาะถ้าบาสุจริตกับทุจริตตัวจิตนี่นะหรือถ้าบาอันก็เป็นว่าถ้าบาวิจิตวิสดารก็เป็นประเภทที่ว่าอันสร้างความทุกข์ความโศกสร้างบาปกรรมได้อย่างมหันต์เหมือนกันบ่มีอันอย่างเกินไปกว่าจิตของตัวเฮาที่ได้สั่งสมอบรมมาซึ่งศรัทธาทั้งหลายก็ย้อนไปไหนย้อนไปในเรื่องของกรรมที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงซึ่งมีแหมกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของกรรมที่บนทั้งว่าคอยส่งผลเรื่องกรรมมันจะส่งผลกรรมแบบใดจะใดนะอันเนี้ยเดี๋ยววันต่อไปพระอาจารย์ก็จะได้อันส่งตัวเนี้ยต่อไปว่า
ขณะนี้เนี่ยเฮากำลังปรารภถึงเรื่องจุลคขันธสูตรก็คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของกองแห่งทุกข์เพื่อที่เฮาจะได้ไปเข้าใจว่ากองแห่งทุกข์ที่อู้ถึงเนี่ยพุทธเจ้ากำลังอู้ถึงได้สนทนากับพระเจ้ามหานามะเนี่ยว่าเขามาเฮามาสู่ตัวเฮาแล้วเฮาจะปรับมาเป็นจะได้เหมือนที่พระอาจารย์ได้อู้สะท้ายอยู่เสมอว่าเฮาทำประกอบพิธีกรรมจะได้ก็ตามคือมันนึกถึงพวกกรรมมันต้องนึกถึงคนอื่นเช่นเวลาสะท้าไปหล่อเทียนเนี่ยต้องนึกอยู่เสมอว่าเฮาได้อะหยังถ้าได้ความเข้าใจอะหยังได้แสงสว่างอะหยังได้ถึงการสนับสนุนประเภทจะได้นะคำว่าได้อะหยังบ่ได้หมายถึงว่าเฮาจะเป็นคนเห็นแก่ตัวถวายเทียนมุ่งตรงไปถึงแสงสว่างก็คือตัวสติปัญญาเฮาจะไปคิดว่าเฮาเนี่ยได้ถวายเทียนตลอดถวายเทียนแล้วก็หึ่งเทียนสว่างสวยในภายนอกแต่บางคนเนี่ยลืมบ่ได้จุดถวายเทียนในใจของตัวเก่ามันก็มืดมนอนากาศมีทุกข์อย่างเก่าทะเลาะเบาแว้งอย่างเก่าตะโกนด่ากันอย่างเก่าอรัดอเปรียบอย่างเก่าถือตัวเองดีกว่าคนอื่นอย่างเก่าแสดงว่าการถวายเทียนของเขาก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมว่าเขาได้ทำต้องมานึกถึงสภาพใจของเขาอยู่เสมอว่าเขาได้ถวายแล้วกึดถึงใจเขาโดยว่ามันสว่างสวยตามเตียนที่เขาได้ถวายไปหรือไม่จริงๆเนี่ยไอ้เตียนเนี่ยนะเวลาเขานึกถึงใส่ใจพิจารณามันจะได้คติธรรมมากมายกับเทียนเล่มเดียวนั่นพระอาจารย์กบยาทั้งสถาทั้งหลายเนี่ยเนาะที่ฟังด้วยกับพระอาจารย์มันมันว่าพิธีกรรมต่างๆที่เขาทำไปนั่นจะต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอบ่ไปเคลิบเคลิ้มบ่ไปเพลิดเพลินถ้าบ่จะอ่านมันก็บ่สามารถที่จะให้เขาทั้งหลายได้ไปเข้าใจความจริงที่มันปรากฏขึ้นนะบางทีเตียนเนี่ยนะศรัทธาลังคนเนี่ยติดจุดแล้วจุดเทียนแล้วจุดเทียนถวายพระพุทธแล้วแต่เทียนมันดับหมอหัวจะดับด้วยวิธีเนี่ยเป็นอย่างละจังศรัทธาบางคนนี่เหมือนยอมต้องไปจุดใหม่อย่างใหม่มันก่อนสร้างความหมุนวายขึ้นเกิดในพิธีกรรมนั้นๆเนี่ยโดยบ่ได้เข้าใจว่าสภาพของเทียนจะได้มันถึงดับมันบ่ดับเพราะล้มบ่ดับเพราะขี้เทียนของมันเองก็มีหรอก็บางทีสายไส้มันน้อยอ่ะสายไส้มันน้อยเพราะมันผลิตน้ำขึ้นมาหน้ามันก็ท่วมสายเทียนดับเนี่ย หรือสายเทียนใหญ่พอสายเทียนใหญ่เทียนมันน้อยมันไหม้อ่ะเพราะมันไหม้มันก็โก่งลงลานตาเทียนกันไหลปุ๊บ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 วิสนาธรรมตรงนี้เนี่ยมันมีมากมายซึ่งจะไปลืมในเรื่องของกองแห่งทุกข์ที่พุทธเจ้ากำลังบอกเขาทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทำอันอย่างเป็นอย่างจะได้เนี่ยนะเขาก็จะต้องทำเช่นเดียวกันนะสถานะว่าเขาจะทำแบบใดไม่ใช่ว่าซักแต่ถวายเทียนซึ่งเตียนแต่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละวัดเป็นบัดได้จุดกันละน้อยมากที่จะเอาเตียนมาจุดในช่วงพรรษาน้อยแต่บางวัดเปิดกระจุดอยู่นะจุดอยู่แต่หลายวัดประจุดละเพราะมันเป็นมลพิษเนาะมันเป็นมลพิษเป็นคนท่อเป็นสารก่อมะเร็งตัวเป็นตัวกระตุ้นของเกิดมะเร็งตัวปากันดมตลอดเลยนะมันเป็นควันพิษเนาะมันเป็นอันคาร์บอนไดออกไซด์แต่พิจารณาธรรมต่างๆที่เขาอู้ถึงถวายเทียนเนี่ยอย่าไปลืมว่าเขาถวายในความคิดของเขาคือถวายเป็นผู้ทูบูชาตัวแล้วก็ดูความเป็นจริงว่าในโบราณนั้นเปิดมันไม่ค่อยฟ้าเขาจุดเทียนเวลาแสดงธรรมหันหน้าหันตากันอันนั้นก็ถือว่าเป็นเทียนตัวแต่เขาตั้งหลายจะไปเรียกว่าเขาต้องจุดจิตใจเขาตัวอ่ะนะจุดจิตใจเขาตัวอันยังตีเห็นแล้วก็เท่านั้นเห็นแล้วก็เท่านั้นปั๊บได้กับปั๊บปั๊บได้กับเนี่ยจะได้เนี่ยจะได้มาแล้วก็ต้องเป็นพิธามนั่นเองกันพอเขาเข้าใจเขาก็หลงว่าไอ้หมอนี่มันมีนิสัยที่อีคนนั้นมันมีนิสัยที่อีที่อีดับเลยจุดเตียนอยู่ในใจตัวเองสว่างสวยอยู่เสมอเพราะความสว่างสวยคือตัววิชาหรือตัวปัญญาณัสดาทั้งหลายก็อย่าไปลืมนะว่าเวลาเขาฟังคำอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่า
เฮาเนี่ยขณะนี้มีกล่องทุกกล่องได้อยู่ตัวได้อยู่ที่มันคำอยู่ในใจสลัดทิ้งเลยยังบังคับมาคืนเนี่ยสถาฟังแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเต่าฮันสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดตายกันหมดมีใครอยู่ข้ามฟ้าแต่บางทีมันหลงนะนุสดาเนาะหลงยศหลงตำแหน่งหลงจืดหลงเสียงหลงว่าตัวเองเป็นไงหลงว่าตัวเองเป็นญาณที่หลงว่าตัวเองเนี่ยต้องถูกต้องหลงว่าตัวคนอื่นเนี่ยบ่ถูกต้อง มันก็เลยหลงละเลิกตัวเองเนี่ยนำไปสู่อย่างที่พุทธเจ้าบอกนำไปสู่ความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายวินิบาตต่างๆมันต้องไปอู้ถึงจัดต่อไปจัดนี่มันก็บ่มีความสุขละนั่นเวลาเขามีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการเข้าใจธรรมจุดเทียนแห่งใจจุดเทียนปัญญาที่สว่างสวยในใจเขาได้เนี่ยก็เจอเมื่อบ่มีอย่างมาอันปิดบังนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่เพราะเป็นที่อีแล้วเนี่ยการเข้าภาษาเขาก็มีความหมายเพราะเขาไปเห็นถึงของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากอันยังพ่องเพราะมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอันยังพ่องเนี่ยมันจึงจะสามารถเข้าไปจัดการมาถ้าบาหันกระจ่างแจ้งเนี่ยมีทางเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่หลงระเริงแล้วก็ไปสู่ความเป็นสัตว์นรกมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปสู่วินิบาตมันก็บ่น่าจะคุ้มกับหมู่เฮาทั้งหลายที่มีโอกาสเกิดมาเป็นชาวพุทธนะสถานเนาะมันก็ยากนะสถานนะวันนี้เฮาอู้ก็ดูเหมือนง่ายแต่พอมาปฏิบัติคลาดได้กระดาบดีมาอารมณ์ก็มากระทบมันมักจะไปบ่เป็นนะมันจะควัดแกว่งของมันนี่นะสถานนะสาธุกับโยมความสุขโยทินเนอร์ได้ทักทายพระอาจารย์มาบริจาคชีวิตหลังความตายนี่ไผหานมัสการเจ้าพระอาจารย์นี่น่าจะทักทายพระอาจารย์มาเป็นคนครั้งแรกกะฮะโมทนาสาธุโดยแม่ถนอมพันล้อมกราบไหว้สาพระอาจารย์แม่อุไรวันสันติการนมัสการพระอาจารย์สถาที่อันฟังพระอาจารย์อยู่นะท่านใดที่จะโทรมาเกาะตอนนี้พระอาจารย์รับสายนะสถานะถือโอกาสได้อ่านข้อความสถาที่เปิ้นได้พิมพ์เข้ามาเนาะแม่เพ้นกับฟังนมัสการพระอาจารย์เจ้านะโยมชุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์ฉากงามฉากงามนี่นะเปลี่ยนฉากแล้วเน้อสถาที่ดูจากเฟซบุ๊กอาหารชัดแม่บัวตองอินสวรรค์ฟังอยู่สาธุสาธุนะพี่บัวคำพี่ชัยวงศ์พี่สาวทักทายมาสาธุนะแม่รำไพการนมัสการพระอาจารย์ฉากดอกงามขนาดนะสาธุสาธุอันนี้คมฝนมาตกกะบัวตองเพ่ฝนตกขนาดเลยเนาะแม่สุนันทากาดีนมัสการพระจันทร์เจ้าสาธุแม่ร้อยสีแม่แดงนี่ทักทายพระจันทร์มาแม่กรุณปณีสิพลางนี่นมัสการพระจันทร์มาสาธุเดี๋ยวป้ากับเฮียงก็14กะ14เนาะโยมเป็นสีสีสุทธะเป็นสีสักกพันสาธุสาธุพระจันทร์ฟังเนอร์โยมตรอยชนิดาจากกรุงเทพเนาะฟังพระอาจารย์อยู่แม่พิสมัยเขื่อนคำแสนนะได้ติดตามพระอาจารย์ประตูตลอดนะแม่เทียนแก้วหนองยางเนี่ยติกีโทรหาพระอาจารย์ดอกไม้งามแต่แต่นะสถาที่เปิดฟังประโยคมีโอกาสได้ดูจากเฟซบุ๊กเนี่ยก็คงจะเอ๊ะมันงามจัดใดเนี่ยฮะบอกสถาวะฉากหน้าเนี่ยเป็นดอกไม้มันเหมือนกับดอกอย่างดอกป้านเนาะลักษณะเป็นดอกป้านนะอยู่เป็นพวกเราเป็นโฟกราวด้านหน้าแล้วก็ถ่ายฉากหลังเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแมกไม้ต้นไม้เขียวกระจีแล้วก็มีหมอกนะปกคลุมอยู่ประมาณเนี้ยนะสถานะแม่กับสีขันแก้วนะอาจารย์อ้อโยมเทียมฟ้าตะกี้ได้ส่งนันทนทำบุญมาแล้วเรียบร้อยมีคนถามว่าเวลาใส่บาตรพระยืนโยมโยมก็ยืนจริงๆแล้วโยมน่าจะนั่งรับพรแต่โยมเจ็บคอเข่าเข่าเสื่อมนั่งบ่ได้จึงขอยืนรับพรจะบาปก็ บาปสักอันน่ะนั่งจะนั่งจะยืนจะได้ไม่ไปบาปอย่างไรอ่ะเพราะจิตเขาเป็นบุญอ่ะบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์มันจะเป็นบาปตัวเหมือนเขาไปกึดนักเนี่ยสถานจะไปกึด
เข่าบอดี้อ่ะจะหนังยองๆยังไงก็ตะกี้จะแม่อันมาเลยถามอ้าวนั่งนั่งหับกับบาปอ้าวยืนหับกับบาปมันบาดใจละบาปมันอยู่ที่ว่าเฮาเนี่ยมีความพร้อมอย่างไหนบางทีคนเนี่ยบ่มีหลายคนเนี่ยเข่าบอดี้จริงมันไม่นั่งหยอบคําไว้อ่ะแต่เจตนาดีไงดังนั้นน่ะยืนก็ได้ถ้านั่งแล้วบ่สบายใจก็ยืนหับพ้อนเนี่ยจบเนาะสถานเนาะเอาให้มันคงมีความสุขกะมันจะทำบุญเรื่องเตือแม่บัวทองทาแก้วนี่สาธุสาธุนะคุณฝนตกเสียงดังขนาดน่าจะตกตะกี้ที่ดังแต่นี้ตอนนี้เอียนแล้วนะสาธารณะฝนมันเอียนแล้วเนี่ยอันสาธุบุญสีฮะบุญสีทรงสีสุขนอ่ะมันใช่สาธุบุญสีปุ่นโยมมันปุ่นไปอยู่พะเยาปุ่นนะโยมแม่บ่ได้กลับบ้านพอรวมทุนบุญอันหล่อเทียนพระน้องฝน500บาทจะโอนเขาแบ่งสาธุนะโยมอันบุญศรีทรงศรีสกุลเนาะมาได้ปักกันเมืองแล้วเนาะยายสุ่มเจนจากนี่เนาะทศกาลประจานมาดอกไม้งามแต่งามขนาดงามแต่นะโยมอมรราชกวีนะสาธุสาธุถวายโรงทานกับครูบาเจ้าอ้อวันนั้นเปิดไปถวายโรงทานด้วยนะครูบาบุญเพียงวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรเนาะกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนหลายฐานสาธุโดยเนาะแม่วรายพรผู้ศิษย์ศิษย์ทรัพย์นะไว้สาประจันมาแม่สมุนบุญนำมาแม่มารีขนมไทยนะฟังประจันอุชันทนเรียนละมัดระวังเนื้อกว่าประจันอ้วนบ่อ้วนประจันที่อ้วนอย่างอันสะท้อจินตภาธิธรรมมาอยู่เปิ้นบ้านแม่ทะเพิ่นน่ะนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์นี่แหละเพิ่งจบไปเนาะได้รับปริญญาไปปีนี้นะสาธุโดยแม่บุคลีทัพโป้นี่ธรรมดาเนี่ยไว้สาพระอาจารย์เจ้าเนี่ยอันทักทายพระอาจารย์มาทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวเวลาทำน้อยหนึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์จะถือโอกาสได้ไปเคลียร์งานของเราเองทำสักน้อยหนึ่งสถานะในด้านเอกสารเนาะแล้วก็อาจจะมี40นาทีหลังนี้ก็จะหึงศรัทธาได้ฟังเทพเป็นส่วนๆปั๊บไปเยอะวันไหนที่คืดแล้วงานมันยังพอจะเคลียร์ได้อยู่พระจังก็ไปเคลียร์วันไหนที่คิดว่าเออมันอึดตึดอยู่เนี่ยก็ปรับไปตามนั้นเนาะเพราะว่างานมันหลายสถานะงานมันหลายก็ปรับไปให้มันเหมาะสมเนาะก็จะไม่ลืมที่พระจันทร์ได้พูดถึงว่าอันในเรื่องของความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในใจของเราถึงข้าวรับก็ต้องรับถึงข้าวพักก็ต้องพักทิ้งเลยทิ้งเลยนะสถานะไปอีนังขาคออย่างกับมันพลมบ่เหลือมันมีความหมายมีประโยชน์เนี่ยมันต้องสนใจไปรับเราก็รับนี่นะเขาจึงเบาสบายสุขใจมองเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจนี่ครับสถานะโยมกูขุนเนอร์แล้วก็อันไวสาครูบาอาจารย์วันพรุ่งนี้ไปเดชพระคุณหลวงปู่พระจินดารัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเปิ่นก็จะไปเป็นประธานในการในโครงการไหว้ครูของนิสิตนิสงนครลำปางมาสถานเนาะวันพรุ่งนี้นะก็ไปตอนทับไปถวายการตอนทับตัวอย่างตัวงานกิจกรรมของนิสิตนครลำปางก็มีวันพรุ่งนี้หรอกวันที่14ก็เป็นวันหล่อเทียนพรรษาโดยเนาะจะได้ก็กราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโมทนากราบขอบพระคุณหลวงปู่วัดประตูทุ่งพึ่งด้วยนะที่ได้เมตตาอนุเคราะห์กับลูกศิษย์ลูกหานำไปสมทบทุกงานโดยผ่านการประสานงานกับอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำไปก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถวายความเคารพครับ